พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเพื่อนๆเกษตรกรที่กำลังมองหาตัวช่วยปีนี้ปุ๋ยราคาแพงนะครับผมในนามของดีๆมีสาระมีสิ่งดีๆมานำเสนอแก่ท่านอีกแล้วนั่นก็คือนาแปลงนี้ที่ผมเคยลง YouTube ลงไปเกี่ยวกับการใช้สารจุลินทรีย์กำจัดผักบุ้งสูตรหทัยรัฐแต่วันนี้ผมอัปเดตสิ่งที่ผมได้พ่นไปแล้วหลังจากพ่นไปแล้วผมก็ได้ไถหว่านข้าวข้าวแปลงนี้เป็นแปลงที่ผมได้ใช้สารจุลินทรีย์กำจัดผักบุ้งลงไปความจริงแล้วสารจุลินทรีย์ตัวนี้เป็นสารให้อาหารทางใบแก่พืชทุกชนิดนะครับและได้เติมสารกำจัดผักบุ้งลงไปเท่านั้นเองนะครับท่านไม่ต้องเป็นทุกข์ที่จะไปใช้ปุ๋ยราคาแพงอีกแล้วท่านนำสิ่งที่ผมนำเสนอวันนี้ผมการันตีที่จะเปิดเผยตัวเองแล้วว่าสารจุลินทรีย์ให้อาหารทางใบเติมสารกำจัดผักบุ้งลงไปในตัวสูตรหทัยรัฐตอบโจทย์ท่านได้ท่านไม่ต้องทุกข์ใจที่ใช้ปุ๋ยราคาแพงใช้สิ่งที่มีราคาแพงทำไมเมื่อสารจุลินทรีย์ปลอดสารพิษและมีราคาถูกกว่านะครับสารจุลินทรีย์ให้อาหารทางใบเติมสารกำจัดผักบุ้งลงไปในตัวนะครับท่านได้2 อย่างนั้นคือสารให้อาหารทางใบและขณะเดียวกันกำจัดหญ้าวัชพืชที่ในแปลงนาของท่านโดยเฉพาะผักบุ้งย่อยสลายเป็นปุ๋ยอีกทางหนึ่งด้วยครับครับสำหรับคลิปนี้นำมาอัปเดตให้ท่านเห็นว่าสืบเนื่องจากการใช้สารจุลินทรีย์ให้อาหารทางใบเติมสารกำจัดผักบุ้งลงไปทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามตามที่ท่านเห็นในขณะนี้และในขณะเดียวกันกำจัดผักบุ้งย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปในแปลงนาของท่านอีกทางหนึ่งด้วยนี้สิ่งที่ยืนยันได้ว่าสารจุลินทรีย์สูตรหทัยรัฐหรือเรียกว่าสารจุลินทรีย์ให้อาหารทางใบเติมสารกำจัดวัชพืชโดยเฉพาะผักบุ้งนะครับและทำขณะที่ท่านเห็นอยู่นี้คือต้นข้าว20วันนะครับซึ่งท่านไม่ต้องใช้สารเคมีแม้แต่เม็ดเดียวท่านเลือกใช้สารจุลินทรีย์สูตรหทัยรัฐตัวนี้มี2 อย่างที่อยากจะแนะนำนั้นคือหากท่านใช้สารจุลินทรีย์ให้อาหารทางใบเติมสารกำจัดผักบุ้งลงไปก่อนที่จะหว่านข้าวท่านถ้าหากผักบุ้งมีความแน่นหนาสูงก็ใช้400ถึง500ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนั้นคือแบบเข้มข้นแต่ถ้าหากว่าหว่านข้าวแล้วยังมีผักบุ้งเกิดขึ้นในแปลงนาของท่านท่านใช้เพียง1ขวดกระทิงแดงกับน้ำ20ลิตรนะครับนั้นคือต้นข้าวไม่ต้องการสารอาหารที่มีปริมาณมากเพียงต้องการละอองที่เกิดจากการพ่นสารจุลินทรีย์ให้อาหารทางใบก็เพียงพอแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งผักบุ้งก็ถูกกำจัดไปในตัวนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อท่านหว่านข้าวแล้วท่านใช้สูตรจุลินทรีย์สูตรหทัยรัฐให้อาหารทางใบเติมสารกำจัดผักบุ้งไปในตัวเพียง1ขวดกระทิงแดงต่อน้ำ20ลิตรเพราะต้นข้าวไม่ต้องการปริมาณมากกว่านี้นะครับถ้าให้มากกว่านี้เข้มข้นเหมือน 400-500 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนั่นคือทำให้ต้นข้าวชะงักการเจริญเติบโตเพราะปิดปริมาณสารอาหารที่มากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเพียง1ขวดกระทิงแดงเพียงพอต่อน้ำ20ลิตรเพราะฉะนั้นเป็นการประหยัดนะครับบางทีขวดกัน1ขวดกระทิงแดงท่านพ่นได้1ไร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำนา20ไร่นะครับ20ขวดกระทิงแดงถ้าคิดเป็นซีซีไปคิดเป็นลิตรก็ไม่น่าเกิน5ลิตรนะครับลองพิจารณาดูต้นข้าวสิครับตามที่ท่านเห็นมีความงอกงามผมพอใจในสารจุลินทรีย์สูตรหทัยรัฐหรือสารจุลินทรีย์กำจัดผักบุ้งสูตรหทัยรัฐนี้มากครับหากเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกรุณาจดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดีๆมีสาระ
ที่จะแสวงหาสิ่งดีมานำเสนอท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ